มันเป็นเรื่องเล่าเมื่อ20ปีก่อนว่ากันว่าผิงหนานอ๋องที่เป็นอนุชาฮ่องเต้องค์กรพ่ายแพ้ในศึกชิงบัลลังก์ถูกขับไล่ออกจากเมืองแต่เขาไม่ยอมรามือแอบสั่งสมทหารและเดินทัพมุ่งสู่ทางเหนือไปยึดเมืองหลวงผิงหนานอ๋องยกทัพล้อมวังหลวงฮ่องเต้รอดมาได้เพราะไปรักษาตัวอยู่นอกวังแต่ไทเฮาก็ยังเป็นฮองเฮาในตอนนั้นและฮ่องเต้ที่ยังเป็นองค์ราชทายาทยังอยู่ในวังหลวงรวมถึงเยียนฮูหญิงซื่อจิ๋วน้อยติ้งเฟยที่บังเอิญอยู่ในวังกับพวกเขาด้วยผิงหนานอ๋องบุกเข้าวังแต่ไม่พบวี่แววของไทเฮากับฮ่องเต้จึงแคลงใจว่าในวังมีเส้นทางลับให้พวกเขาหลบหนีไปได้เข้าแล้วเข้าแต่ทหารกบฏล้อมวังเอาไว้แล้วถ้าไทเฮากับฮ่องเต้จะหลบหนีออกจากวังก็ต้องผ่านประตูวังออกไปกองทัพกบฏล้อมเมืองไว้ทันทีไม่ปล่อยให้ผ่านแม้แต่คนเดียวผิงหนานอ๋องเกลียดชังฮ่องเต้มากหากไม่เจอก็จะไม่ยอมรามือเขาจึงส่งคนไปทั่วเมืองเจอเด็กที่ไหนก็จับมาหมดโดยไม่ฟังความตอนนั้นเป็นฤดูหนาวผิงหนานอ๋องให้คนในวังมาชี้ตัวอากาศเย็นจับใจเด็กๆสวมเสื้อบางๆคุกเข่าบนพื้นหิมะแต่ว่าพวกเขาก็ไม่พบฮ่องเต้ไม่ใช่ไม่นี่ก็ไม่ใช่ผิงหนานอ๋องโกรธมากจึงออกคำสั่งให้ส่งตัวราชทายาทมาภายใน3วันไม่อย่างนั้นทุกคนที่ถูกจับตัวไปจะต้องตายกระจายคำสั่งไปส่งตัวมาภายใน3วันไม่อย่างนั้นข้าจะสังหารหมูทุกคนที่อยู่หน้าวังข้าจะสังหารทุกคนขอรับในช่วงวิกฤตนั้นซื่อจื่อน้อยติ้งเฟยวัย7ขวบจากจวนติ้งกัวกงก็ก้าวออกมาปลอมเป็นองค์ราชทายาทเพื่อแลกกับชีวิตของราษฎรผู้บริสุทธิ์จากนั้นซื่อติ้งเฟยน้อย